100ข้อคิดจากทีมคุก CEO Apple Blue O'Clock Podcast เอพิโซดที่40ทีมคุก CEO ผู้บริหารบริษัท Apple ผู้ผลักดันให้ Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณขณะนี้และนี่คือ100บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเขาข้อที่1สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ข้อที่2ผมคิดว่ากุญแจสำคัญสำหรับผู้นำนั้นก็คือการโฟกัสและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการทำให้เรื่องที่ดูเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาได้ข้อที่3ผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการเป็นผู้นำนั้นก็คือการทำให้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรเดินไปในทิศทางเดียวกันและทำในสิ่งที่ถูกต้องข้อที่4พวกเราเชื่อว่าสาเหตุที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาบนโลกใบนี้ให้ได้ข้อที่5นวัตกรรมนั้นได้สร้างความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้ตามข้อที่6พวกเราเชื่อว่าการที่ได้ปฏิเสธโครงการอื่นๆนับพันโปรเจกต์นั้นก็เพื่อที่เราจะได้สามารถโฟกัสในโปรเจกต์เพียงไม่กี่อย่างที่มันมีความสำคัญและมีความหมายต่อเราอย่างแท้จริงข้อที่7ผมคิดว่ากุญแจสำคัญก็คือการที่ Apple นั้นเป็นบริษัทที่ทุกคนต่างร่วมมือกันทำงานได้ดีอย่างเหลือเชื่อพวกเราทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่8ผมเชื่อในพลังของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เราเป็นอย่างมากซึ่งผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรานั้นแตกต่างจากสัตว์อื่นๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้ข้อที่9ผมคิดว่าผู้คนต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องและผมก็คิดว่าถ้าคุณให้โอกาสแก่พวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันข้อที่10จงสนุกและมีความสุขไปกับการใช้ชีวิตในระหว่างเส้นทางการเดินทางไม่ใช่แค่เพียงกับเป้าหมายที่ห่างไกลความหมายก็คือความสุขไม่ใช่แค่การเดินทางไปถึงเป้าหมายแต่สามารถมีความสุขได้ตลอดเส้นทางเดินข้อที่11ชีวิตคนเรานั้นแสนเปราะบางเราไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่ดังนั้นจงทุ่มเททุกอย่างที่มีในวันนี้ซะข้อที่12แทนที่จะมัวจดจ่ออยู่กับอุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้าคุณควรมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือการมองหาทางออกใหม่ๆเพื่อที่จะข้ามกำแพงที่ขวางกั้นไปให้ได้ข้อที่13สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณแล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถทำได้เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นมันถูกต้องข้อที่14เป้าหมายของเราไม่ใช่การทำให้ดีที่สุดเพราะพวกเราทำดีที่สุดมาเป็นปกติอยู่เสมอมาแล้วข้อที่15ค่านิยมของเราก็คือเราคิดว่าผู้คนย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวและลูกค้าไม่ใช่สินค้าของเราข้อที่16 Apple เป็นบริษัทเดียวที่สามารถทำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเซอร์วิสมาผสานรวมกันได้อย่างลงตัวสำหรับลูกค้าได้ซึ่งคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้กับตลาดอื่นๆได้ข้อที่17เมื่อเราทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแสดงว่าเรากำลังดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ถัดไปอยู่แล้วข้อที่18ผู้คนรักในผลิตภัณฑ์ของเราและรักในการใช้บริการของเราและทั้งหมดนี้สำหรับผมแล้วนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวข้อที่19ที่ Apple นั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งแห่งการเป็นเลิศซึ่งผมคิดว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่พิเศษเอามากๆและผมจะไม่ยอมให้วัฒนธรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจางหายไปข้อที่20เราไม่เคยพูดว่าพวกเรานั้นเพอร์เฟกต์แต่พวกเราก็พยายามแสวงหาสิ่งนั้นแต่ในบางครั้งพวกเราก็ทำพลาดพลั้งไปข้อที่21ผมคิดว่าแม้ว่าสตีฟจ็อบส์จะไม่อยู่แล้วแต่ Apple ก็ยังคงเป็นบริษัทของเขาอยู่เพราะมันเกิดมาจากเขาและมันก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ต่อไปซึ่งผมคิดว่าจิตวิญญาณของเขาจะกลายเป็น DNA ของบริษัทนี้ตลอดไปข้อที่22เราไม่ได้สร้างเครื่องเล่นเพลงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นเจ้าแรกแต่คุณสามารถพูดได้ว่าเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ที่มีความทันสมัยเป็นเจ้าแรกได้ข้อที่23สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมในฐานะที่เป็น CEO นั้นคือความกล้าหาญโดยเฉพาะถ้าหากคุณทำผิดพลาดคุณก็ต้องกล้าที่จะออกมายอมรับว่าคุณนั้นได้ทำผิดพลาดไปข้อที่24สัญชาตญาณในตัวคุณนั้นมีความสำคัญในแทบทุกสิ่งที่คุณทำแต่ถ้าหากคุณไม่มีการเตรียมการไม่มีการเตรียมตัวและการลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็สัญชาตญาณเหล่านั้นมันก็ไร้ความหมาย
ข้อที่25ผมคิดว่าการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นสำหรับในทุกๆโรงเรียนเพราะมันก็เหมือนกับการเป็นภาษาที่2ที่จำเป็นสำหรับโลกนี้ไปแล้วข้อที่26สิ่งที่เราทุกคนต้องทำก็คือการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในทางที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อสร้างความเสียหายข้อที่27ผมคิดว่าบางคนในยุคนี้จะไม่ซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเพราะผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ iPad นั้นสามารถทำในสิ่งที่บางคนต้องการทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้แล้วข้อที่28ผมคิดว่าสงครามครั้งต่อไปนั้นอาจเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ข้อที่29ผมได้เรียนรู้ว่าการโฟกัสคือกุญแจสำคัญซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ในเรื่องของการบริหารบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยข้อที่30ผมหวังว่าผู้คนจะจดจำได้ว่าผมนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมสำหรับผมแล้วนั้นนั่นก็คือความสำเร็จแล้วข้อที่31ใครก็ตามที่พยายามที่จะกลายเป็นคนที่สำเร็จโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักนั้นนั่นคือคนที่กำลังหลอกตัวเองอยู่หรือแย่ยิ่งกว่านั้นคนคนนั้นก็กำลังหลอกคนอื่นๆอยู่ด้วยข้อที่32ความคิดสร้างสรรค์คือการที่คนคนหนึ่งมีความใส่ใจมากพอที่จะคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งพวกเขาพบกับความเรียบง่ายที่สุดที่จะทำในสิ่งนั้นข้อที่33เราไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เราไม่มีเราควรถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วดูข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วคุณก็จะพบว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอย่างมหาศาลข้อที่34ยิ่งประชุมนานมากเท่าไหร่โอกาสในการประสบความสำเร็จก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นข้อที่35เรื่องของราคาผลิตภัณฑ์นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อสินค้าที่ราคาถูกๆที่โดนซื้อไปนั้นบางคนอาจจะรู้สึกดีตอนที่จ่ายเงินแต่พอกลับไปที่บ้านแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวความสุขก็ได้จากไปความหมายก็คือของราคาถูกมักไม่ใช่ของดีข้อที่36บริษัทบางบริษัทสับสนคิดว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการทำรายได้ให้ได้สูงๆหรือทำให้ราคาหุ้นให้มันสูงๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วคุณต้องโฟกัสไปที่สิ่งอื่นที่ส่งผลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นต่างหากข้อที่37นักลงทุนที่เรามองหาก็คือนักลงทุนที่ชอบลงทุนในระยะยาวเพราะนั่นคือวิธีการตัดสินใจของเราข้อที่38ผมคิดว่า iPhone เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาและมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณคงไม่คิดจะออกจากบ้านโดยที่ไม่มีมันติดตัวไปด้วยข้อที่39หากคุณตระหนักได้ว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้นั้นไม่มีขีดจำกัดคุณก็สามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับจักรวาลนี้ได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ข้อที่40พวกเราเป็นคนธรรมดาที่บริษัท Apple โดยพวกเราโฟกัสไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นข้อที่41หน้าที่ของ Apple ก็คือการมอบในสิ่งที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไรแต่เมื่อคุณได้รับมันแล้วคุณจะไม่สามารถนึกภาพชีวิตของคุณออกได้เลยว่าถ้าขาดมันไปชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรและคุณก็สามารถวางใจได้เลยว่าทาง Apple นั้นจะทำเช่นนั้นกับคุณข้อที่42ผมคิดว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากที่สุดที่รวมตัวกันนั้นจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดขึ้นมาได้ซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างมากข้อที่43สำหรับที่ Apple นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการยกระดับให้กับผู้คนโดยการให้เครื่องมือแก่พวกเขาในการรังสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ข้อที่44คุณสามารถที่จะเอาเครื่องขนมปังปิ้งกับตู้เย็นรวมเข้าไว้ด้วยกันได้แต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ถูกใจผู้ใช้งานสักเท่าไรนักความหมายก็คือการออกแบบดีไซน์นั้นนอกจากจะออกแบบได้ดีแล้วยังต้องถูกใจลูกค้าด้วยข้อที่45ในฐานะที่ผมเป็น CEO ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีก็คือการเลือกคนรอบตัวคุณที่ไม่เหมือนกับคุณเพื่อเติมเต็มตัวคุณเพราะเมื่อคุณสร้างโจทย์สักข้อขึ้นมาคุณก็คงไม่อยากจะได้คำตอบเหมือนกันเพราะคุณอยากได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปข้อที่46โดยปกติแล้ว Apple จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่นๆทุกๆ 3-4 สัปดาห์หรือพูดง่ายๆก็คือทาง Apple จะซื้อบริษัททุกๆเดือนซึ่งสิ่งที่เราซื้อก็คือเทคโนโลยีและบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในกิจการนั้นๆข้อที่47ผมมองว่าปัญหาอันดับต้นๆของโลกที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีอันจะกินกับคนที่ไม่มีกินนั้นต้นตอของปัญหาดังกล่าวก็คือเรื่องของการศึกษาข้อที่48
CEO ของบริษัทแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มักไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคนั่นคือสาเหตุว่าทำไมลูกค้าของพวกเขาจึงจากพวกเขาไปข้อที่49คุณต้องหาจุดร่วมให้เจอระหว่างความหลงใหลของคุณกับการให้บริการแก่ผู้คนว่าอยู่จุดเหมาะสมที่ตรงไหนเพราะถ้าคุณหามันไม่เจอมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขเอามากๆและถ้าใครหาไม่เจอผมก็ขอค้านชนฝาเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจุดๆนั้นมันมีอยู่แต่คุณต้องพยายามหาให้เจอข้อที่50ความเป็นผู้นำนั้นมันเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์การกำหนดกลยุทธ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้อำนาจแก่ผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นั้นข้อที่51คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนั้นพวกเขาคือคนที่คอยมองหาวิธีในการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานของพวกเขาและพัฒนาบริษัทของพวกเขาอยู่เสมอข้อที่52ผู้นำจะต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เห็นด้วยแต่เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรข้อที่53ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการก็คือการกล้าที่จะยอมเสี่ยงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและเรียนรู้จากความล้มเหลวดังกล่าวแล้วพยายามทำมันต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อที่54ผู้ประกอบการนั้นคือคนที่พร้อมและเต็มใจที่จะทำงานหนักกว่าใครๆและไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ข้อที่55เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจผลิตของห่วยเราอยู่ในธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกข้อที่56เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการลอกเลียนแบบจากสิ่งที่คนอื่นทำแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำที่ Apple ข้อที่57สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณก็คือการที่คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณไม่ชอบซะด้วยซ้ำข้อที่58ผมคิดว่าเรื่องของความโปร่งใสนั้นคือสิ่งสำคัญเพราะผู้คนจะมีความไว้วางใจในบริษัทเมื่อพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อที่59หากคุณเป็นวิศวกรสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณก็คือการที่ใครบางคนเอารายชื่อของคุณออกไปจากสิ่งที่คุณพยายามสละมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ถูกเคลมผลงานโดยใครที่ไหนก็ไม่รู้ข้อที่60คุณจำเป็นจะต้องมีโฟกัสและมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นได้และนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังภายในองค์กรของเราข้อที่61ผมอยากให้บริษัท Apple เป็นคนเขมือบริษัท Apple ซะเองแทนที่จะเป็นคู่แข่งความหมายก็คือแทนที่จะรอให้บริษัทคู่แข่งออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่อาจมาแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ก็ให้ตัวของ Apple เองนี่แหละพัฒนาขึ้นมาเพื่อล้มผลิตภัณฑ์และบริการเดิมของตัวเองซะเลยข้อที่62มีคนแนะนำว่าเราควรมีแบ็คดอร์หรือมีประตูหลังบ้านที่สามารถกระโดดข้ามระบบความปลอดภัยของเครื่องดังกล่าวได้โดยทีมงานในทันทีแต่ความจริงก็คือถ้ามีแบ็กดอร์ขึ้นมาแล้วนั้นนั่นหมายถึงว่ามันสามารถเข้าได้ทั้งคนดีและคนเลวข้อที่63ผมคิดว่า Apple ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผลิตเนื้อหาซะเองความหมายก็คือตัวของทีมคุกนั้นเขาเชื่อว่า Apple สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักนั่นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแล้วร่วมมือกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมที่ผลิตคอนเทนต์แทนที่จะพยายามแข่งขันกับพวกเขาโดยตรงข้อที่64ผมเกลียดการฟ้องร้องมาโดยตลอดและผมก็จะยังคงเกลียดมันต่อไปความหมายก็คือส่วนตัวของเขานั้นมองว่ามันเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อที่65ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาคุณต้องเลือกว่าคุณต้องการทำเพื่อผู้บริโภคหรือเพื่อองค์กรแต่ความจริงในปัจจุบันนั้นองค์กรคือกลุ่มที่ก่อกำเนิดขึ้นได้เพราะผู้บริโภคข้อที่66เมื่อบริษัท Apple กำลังพิจารณาว่าหมวดหมู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวน่าเข้าร่วมหรือไม่นั้นเราจะตั้งคำถามประมาณว่าอะไรคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้แล้วเราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยสิ่งนี้ได้หรือไม่ซึ่งถ้าเราทำไม่ได้และไม่สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งนี้ได้เราก็จะไม่ทำมันข้อที่67ผมสังเกตว่าทุกคนในแวดวงเทคโนโลยีต่างดูเหมือนจะต้องการทำยอดตัวเลขสถิติต่างๆให้ได้จำนวนมากๆเข้าไว้แต่ในขณะที่สตีฟจ็อบส์นั้นเขากลับไม่เคยสนใจเรื่องดังกล่าวเลยเขาโฟกัสเฉพาะในเรื่องของการทำงานให้ดีที่สุดเท่านั้นข้อที่68ผู้คนชอบในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในตอนนี้เลยไม่ใช่แค่อยู่ในเพียงความคิดข้อที่69
ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์และระบบนิเวศให้ดีมากพอคนก็จะเปลี่ยนจากการใช้ Android ไปใช้ iOS มากขึ้นข้อที่70เมื่อไม่นานมานี้ผู้คนคิดว่าไม่น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพอยู่ในสมาร์ทโฟนแต่ในปัจจุบันกลับมีข้อมูลทางด้านการเงินมีบทสนทนาลับมีความลับทางธุรกิจมีข้อมูลลับส่วนตัวอยู่ในสมาร์ทโฟนมากกว่าเอกสารต่างๆที่มีอยู่ในบ้านของคุณซะอีกข้อที่71ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าในอุตสาหกรรมนี้ไม่ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานสั้นๆเพราะผมคิดว่าแนวคิดดังกล่าวมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยข้อที่72ในทุกๆประเทศทั่วโลกจะมีผู้คนอยู่กลุ่มหนึ่งที่พวกเขาต้องการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่ Apple กำลังจะมอบให้แก่พวกเขาเหล่านั้นข้อที่73ตัวคุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากกว่าที่ตัวคุณคิดเอาไว้ซะอีกข้อที่74ผมต้องการเป็นก้อนกรวดที่โยนลงในแอ่งน้ำเพื่อที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายก็คือเขาต้องการเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการเฉยๆข้อที่75ชีวิตที่อยู่ได้แต่เพียงข้างสนามนั้นไม่ใช่ที่ที่คุณควรอยู่เพราะโลกนี้ต้องการให้คุณอยู่บนสนามอยู่บนเวทีข้อที่76เมื่อมีกี่ปีที่ผ่านมาผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มตระหนักได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ใช้บริการออนไลน์แบบฟรีๆนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ใช่กลุ่มลูกค้าแต่ตัวคุณกลายเป็นสินค้าไปซะแล้วข้อที่77องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าพวกเขารักและภักดีต่อแบรนด์ของคุณมากแค่ไหนข้อที่78ความเป็นเลิศนั้นจะกลายมาเป็นอุปนิสัยในที่สุดความหมายก็คือเมื่อคุณสามารถปลูกฝังนิสัยรักความเป็นเลิศในการทำสิ่งต่างๆได้แล้วนั้นมันก็จะสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนข้อที่79ความปลอดภัยนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรจะมีแต่มันควรเป็นรากฐานและพื้นฐานของทุกสิ่งข้อที่80ผมไม่ชอบการเมืองเอาซะเลยและเรื่องนี้ไม่มีพื้นที่ให้มันภายในบริษัทเพราะชีวิตผมนั้นสั้นเกินกว่าที่จะไปจัดการกับเรื่องดังกล่าวข้อที่81ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการมีฟีเจอร์ที่หลากหลายแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมันคือการที่สิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีข้อที่82สิ่งที่ทำให้ Siri นั้นดูเจ๋งก็คือการที่เธอนั้นมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่โดดเด่นกว่าใครๆข้อที่83ของบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่บางครั้งพวกมันก็ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีข้อที่84ในยุคนี้อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรายังอยู่ในยุคเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนเท่านั้นเองข้อที่85ธุรกิจของผมไม่ใช่ธุรกิจที่แอบอ่านข้อความของคุณเพราะมันขัดกับค่านิยมของผมที่จะทำเช่นนั้นผมไม่ได้ต้องการอ่านเรื่องส่วนตัวของคุณข้อที่86ถ้าคุณต้องการให้ผมทำในสิ่งต่างๆเพื่อเพียงให้ได้ ROI Return on Investment หรือเพื่อให้ได้ผลกำไรกลับคืนมาสูงสุดแล้วนั้นผมแนะนำว่าคุณขายหุ้น Apple ทิ้งไปซะข้อที่87กำลังมีผู้คนขนาดระดับองค์กรขนาดใหญ่กำลังบริหารองค์กรเพื่อแฮ็กและขโมยข้อมูลอยู่ข้อที่88ที่ Apple นั้นเรารักการแข่งขันเราคิดว่ามันทำให้พวกเราทุกคนดีขึ้นพัฒนาขึ้นกว่าเดิมแต่เราต้องการให้ผู้คนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของตนเองมากกว่าที่จะก๊อปปี้จากเราข้อที่89การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบนั้นมันไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจเลยแม้แต่น้อยข้อที่90รายได้ของ Apple กว่า 80% ในปัจจุบันนั้นมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เมื่อในอดีตยังไม่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยความหมายก็คือทีมคุกเขาต้องการเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ Apple สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้ข้อที่91ความน่ากลัวของการเข้าอ่านข้อความส่วนตัวได้ก็คือหากผมสามารถอ่านข้อความของคุณได้ผมก็สามารถรู้ได้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนอยู่กับใครเพราะมันสามารถถูกแทร็กถูกติดตามได้จากปลายทางของข้อความที่ถูกส่งออกไปข้อที่92ผมแนะนำให้คุณทำในสิ่งที่คุณหลงไหลซึ่งถ้าผมย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองในอดีตได้ผมก็จะบอกว่ามันแตกต่างอย่างมากระหว่างทำงานที่รักกับรักงานที่ทำข้อที่93การทำบางอย่างให้มันดีหรือแค่ดีพอนั้นไม่ใช่ทางเลือกในปัจจุบันอีกต่อไปมันต้องเป็นมากกว่านั้นข้อที่94
ผมมักจะได้รับพลังดีๆทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือพบกับนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียนที่พวกเขากำลังใช้เทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและผมก็ชอบเฝ้าดูพวกเขาไล่ล่าทำตามความหลงใหลของพวกเขาข้อที่95ผมรักพิพิธภัณฑ์นะแต่ผมไม่ได้อยากอยู่ในนั้นความหมายก็คือแม้ว่าตัวของเขาจะชื่นชมความสำเร็จในอดีตแต่เขาจะไม่จมปลักอยู่กับความสำเร็จเดิมๆที่เป็นอดีตไปแล้วข้อที่96ผมคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควรช่วยกันสร้างเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยลดปริมาณของเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมในโลกไซเบอร์แต่ก็ต้องระวังไม่ให้ข้ามเส้นแบ่งของคำว่าการมีเสรีภาพในการพูดและในฐานะของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อที่97ผมมีมุมมองว่าเครื่อง Mac นั้นจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ Apple ในระยะยาวเพราะผมเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac นั้นจะเติบโตในระยะยาวข้อที่98เราคิดว่ารัฐบาลควรผลักดันให้มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้คนมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งในยุคนี้สิ่งดังกล่าวมันสำคัญพอๆกับแสงแดดอากาศและน้ำดื่มน้ำใช้กันเลยทีเดียวข้อที่99ผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่คิดว่าการทำธุรกิจคือการทำเงินให้ได้มากที่สุดเพียงอย่างเดียวเพราะต่อให้ธุรกิจของคุณทำเงินได้อย่างมหาศาลแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่ดีข้อที่100ที่ Apple เราจะไม่ทำอะไรแค่เพียงทำเล่นๆนั่นเป็นกฎพื้นฐานทั่วไปของที่นี่และนี่ก็คือ100บทเรียน100ข้อคิดจากทิมคุก CEO Apple แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งหัวใจหรือสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ